กระแสความนิยมทองชุบอย่างครองใจกลุ่มคนรายได้น้อยปลุกร้านขายทองเก๊เมืองระยองคึกคักอีกครั้งหลังกระแสข่าวดังซื้อทองเปอร์เซ็นต์ต่ำจำนำไม่ได้เจ้าของร้านเผยติดหน้าร้านบอกลักษณะสินค้าชัดเจนสร้างความสบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อโดยเมื่อ10ปีก่อนร้านเพชรทองเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่บนถนนจันทอุดมอำเภอเมืองระยองได้เปิดขายทองรูปพรรณแท้แต่ปัจจุบันปัญหาโจรปล้นจี้ร้านทองเกิดขึ้นทีจึงเปลี่ยนใจหันมาขายทองปลอมเพื่อความสบายใจไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังไม่ต้องทำบัญชีและยังมีความปลอดภัยมากกว่าการเปิดร้านขายทองจริงจึงใช้หน้าร้านเดิมนำเครื่องประดับสีทองทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนกำไรและต่างหูวางขายพร้อมติดป้ายชัดเจนว่าสินค้าของร้านไม่ลอกไม่ดำแต่จำนำไม่ได้จนกลายเป็นร้านขวัญใจคนจนที่สำคัญเครื่องประดับชุบทองที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าคุณภาพดีชุบพิเศษ2ครั้งสามารถใช้งานได้นานใส่แล้วไม่แพ้ไม่คันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมีความเหมือนของจริงมากราคาไม่แพงลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นพนักงานในโรงงานและเป็นคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ที่บ้านเนี่ยไม่มีทองไปอายเขาเราเลยคิดว่าเออดีเหมือนกันนะคือมาซื้อแล้วสามีอ่ะใช้แล้วดีเลยเอาเมียกับลูกมานั่งมอเตอร์ไซค์มาคิดดูดิแล้วก็มีอีกนะมาจากอะไรนะมาจากแปดริ้วอ่ะมาเหงื่อเต็มหน้าเลยมาถึงครับเจ๊ครับผมมาดอกทองถามอุ้ยดอกทองเรื่องอะไรวะเอาทองแม่ไปจำนำแต่ผมจะต้องใส่ให้แม่เห็นผมจะทำยังไงถามว่าเธอมีรูปให้เราดูหรือเปล่าเราก็ให้เราก็ดูรูปแล้วเราก็ทำให้เขาเหมือนเดิมของเขาทุกอย่างแล้วเขาซื้อเราไป2เดือนแล้วกลับมาอีกแล้วถามอ้าวเธอบอกว่าดีแล้วเธอกลับมาหาเราทำไมผมไม่มีเงินต่อดอกผมขายแล้วครับเนี่ยเขาก็จะพูดแบบนี้ขายแล้วเราก็นั่งคิดว่าเอ๊ะเราทำให้เขาเหมือนเนี่ยไม่ได้ไปหลอกแม่นะแต่ความไม่รู้อะทำร้ายใจไม่ได้ถ้าแม่รู้เดี๋ยวเครียดสมองแตกอีกยุ่งเลยเนี่ยค่ะของเราก็อย่างเงี้ยดีทุกชิ้นนะก็ลูกค้าซื้อไปอ่ะนานรับได้ไม่มีใครไม่มีคอมเมนต์ว่าเราเลยอ่ะมีแต่บอกเออแม่ไม่อยากย้อนนะป้าใจดีเออ